จังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสวัดดงละครออกรับบิณฑบาตโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือที่วัดดงละครกว่า200คนที่ถนนเสนาพินิจเทศบาลเมืองนครนายกพระมหาสิริวัฒนาศรีสาโรเจ้าอาวาสวัดดงละครพร้อมพระสงฆ์และสามเณรออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโดยมีนายสุภกิจจันทร์สอนสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนายกช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการออกรับบิณฑบาตเริ่มจากถนนเสนาพินิจแยกสัญญาณไฟนครนายกเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกออกถนนใหญ่ถึงแยกจุฬาทิพย์โดยมีประชาชนทั้งสองฝั่งถนนได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้ใส่บาตรพระสงฆ์เป็นจำนวนมากด้วยทางวัดดงละครได้จัดโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของวัดดงละครที่เป็นเด็กวัด80คนและยังมีเด็กนักเรียนที่มาเรียนหนังสือที่วัดดงละครอีกประมาณกว่า100คนรวมประมาณ200กว่าคนทางวัดดงละครต้องดูแลเรื่องเรียนฟรีอยู่กินฟรีโดยทางวัดได้ทำโครงการนี้มาได้ประมาณ7ปีและทางวัดดงละครร่วมกับทางเทศบาลเมืองนครนายกออกเสียงตามสายของเทศบาลให้ช่วยประกาศในการออกรับบิณฑบาตทุกวันที่1และวันที่15ของทุกเดือนออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งหรือสิ่งของต่างๆโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกดูแลเด็กวัดและนักเรียนในวิทยาลัยของวัดดงละครส่วนที่2จะแบ่งปันให้โรงเรียนข้างเคียงหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ทางวัดได้ช่วยเหลือเรื่องอาหารและในส่วนที่3จะมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและจะนำไปมอบช่วยผู้ป่วยที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกเพื่อช่วยในการบรรเทารายจ่ายของคนที่มาเฝ้าไข้สมบัติเนินใหม่รัชชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน